ปิดรับฟังความคิดเห็นขอเลือกขอคืนขอกู้กรณีชราภาพประกันสังคมสวัสดีครับนี่คือ YouTube Channel HR.com Ask คุณอยู่กับผมสราวุธชัยดีก็มาอีกแล้วครับสำหรับเรื่องของการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประกันสังคมนะครับซึ่งวันนี้ผมนำลิงก์แล้วก็รูปร่างหน้าตาของเว็บไซต์นะครับที่เราจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันนะครับว่ามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีข้อมูลอะไรเบื้องต้นแต่คงจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยคุณผู้ชมเข้ามาศึกษาเองแล้วก็อ่านเองได้นะครับเมื่อเข้ามานะครับผมลืมบอกไปว่าลิงก์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับคลิปที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยนะครับเข้าไปที่คำบรรยายของคลิปของผมก็จะมีลิงก์เข้าสู่หน้านี้นะครับหรือจบจากการให้ดูข้อมูลตรงนี้แล้วก่อนจบคลิปผมก็จะขึ้น QR code ที่ผมทำมาสู่ลิงก์นี้เอาไว้ด้วยนะครับก็สามารถใช้ QR code ก็ได้นะครับอันดับแรกนะครับเราเข้ามาเนี่ยก็จะเจอคลิปวิดีโอก็เป็นลักษณะของการประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกข้อมูลด้วยนะครับก็เป็นของสำนักงานประกันสังคมนะครับจัดทำขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็จะพูดถึงที่มาของเงินกรณีชราภาพนะครับแล้วก็พูดถึงขอเลือกขอคืนขอกู้เนี่ยมันมีผลดีผลเสียอย่างไรนะครับยังไงคุณผู้ชมก็ดูวิดีโอนี้ให้จบก่อนขั้นตอนต่อๆไปนะครับถ้าดูจบแล้วนะครับก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเห็นแถบเห็นไหมครับ1เมษายน64นี่วันที่ผมบันทึกคลิปเลยนะครับจนถึง30เมษายน64นี่คือระยะเวลาที่เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับเขาใช้ว่าเปิดรับฟังครั้งที่1นะครับไม่แน่อาจจะมีครั้งที่2 3 4 5หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ได้ทำแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นตรงนี้เร็วที่สุดนะครับเผื่อใครที่สนใจจะได้เข้ามาศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็เริ่มทำได้เลยนะครับเดี๋ยวผู้ชมดูไปพร้อมๆกับผมนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อมูลสรุปจากหน่วยงานเนี่ยคลิกเข้าไปเนี่ยผมลองแล้วนะครับก็จะเป็นวิดีโอตัวที่กำลังเล่นนะครับแล้วก็ผมพูดถึงตัวสุดท้ายก่อนข้อมูลติดต่อหน่วยงานนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของสำนักงานประกันสังคมนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของเขานะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับย้อนกลับไปดีกว่านี่ครับส่วนที่สำคัญจะอยู่ที่ตรงกลางนี่ครับข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นก็คลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะมีหลักการนะครับความเป็นมาสภาพปัญหาและเป้าหมายนะครับแล้วก็จะมีคำอธิบายต่างๆพออ่านจบเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้าใจแล้วไม่ได้มีความลังเลสงสัยอะไรแล้วนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับบางคนไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอ่านแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องหรือไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วอยู่ๆมาแสดงความคิดเห็นบางทีความคิดเห็นของเราอาจจะไปในทิศทางที่มันจะส่งผลร้ายต่อตัวเราก็ได้นะครับยังไงก็ศึกษาข้อมูลก่อนการเริ่มทำให้ดีๆนะครับถ้าเริ่มแสดงความคิดเห็นนะครับคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะถามว่าข้าพเจ้าได้ดูวิดีทัศน์เนื้อหาตามลิงก์แล้วก่อนตอบแบบสอบถามใช่หรือไม่ใช่นะครับก็ควรจะดูนะครับดูแล้วก็ใช่แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดตอบว่าไม่ใช่เนี่ยมันจะทำให้เราทำรายการต่อไปได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับเพราะว่าผมก็บอกตามตรงว่าผมยังไม่ได้ลองนะครับเหตุผลที่ยังไม่ได้ลองเนี่ยคือผมก็อยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับเผื่อว่ามีอะไรที่อาจจะประกอบการตัดสินใจให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องได้มากกว่าที่ตัวเองรู้สึกณตอนนี้บางทีเราเอาอารมณ์ของเราไปใช้ตอบโดยไม่คิดหน้าคิดหลังผลร้ายมันอาจจะมากกว่าผลดีนะครับข้อ2เนี่ยเหมือนข้อ1เลยนะครับเขาอาจจะทำผิดก็ได้นะครับแล้วก็ข้อ3ครับสถานะผู้ประกันตนนะครับเราเป็นใครนะครับก็ใส่ไปให้ถูกต้องข้อ4ก็เพศข้อ5อายุนะครับข้อ6การศึกษาข้อ7รายได้ข้อ8นี่ก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของเขาแล้วนะครับก็จะมีการบอกนะครับว่าขอเลือกเนี่ยมันเป็นยังไงมีตัวอย่างยังไงมันจะเกิดผลยังไงนะครับแล้วก็มีให้เราเลือกนะครับว่าบำนาญหรือบำเหน็จข้อ9เนี่ยถ้าเป็นกรณีขอคืนจะเป็นอย่างไรนะครับคือเนื้อหาที่ให้อ่านเนี่ยบางส่วนผมว่ามันก็จะเหมือนกันกับในคลิปนะครับที่ผมดูคลิปที่เป็นหน้าแรกของเขานะก็จะ
มีคำอธิบายคล้ายๆลักษณะนี้นะครับแต่ยังไงเนี่ยก็อ่านดูก่อนนะครับคือผมเองก็ยังไม่ได้อ่านละเอียดเท่าไหร่นะครับข้อ10กรณีขอกู้จะเป็นอย่างไรนะครับเขาก็มีอธิบายนะครับเนี่ยก็จะมีตัวเลือกว่าใช้สิทธิ์กู้ธนาคารโดยนำเงินชราภาพไปเป็นหลักประกันหรือว่าไม่ใช้สิทธิ์ดีนะครับแล้วก็ความเห็นอื่นๆก็ใส่ไปได้นะครับแล้วผมเข้าใจว่าถ้าทำตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีส่งความคิดเห็นนะครับและน่าจะมีในลำดับขั้นต่อๆไปเพราะว่าเนี่ยขึ้นว่า0ทับ11นะครับก็จะมีหน้า2หน้า3หน้า4ไปถึงหน้า11คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าใครลองทำแล้วก็มาบอกกันด้วยนะครับว่าเจออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมไปทำมาแล้วนะครับเจออะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับวันนี้เอาแค่รีวิวให้คุณผู้ชมที่สนใจเรื่องนี้นะครับได้เข้าถึงข้อมูลให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ตามคำสัญญานะครับว่าผมจะขึ้น QR code เอาไว้ให้นะครับใครที่จะสแกนนะครับก็ใช้ QR code ตัวนี้ได้เลยนะครับสแกนก็จะเข้าสู่เว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับหรือใครไม่สแกนก็คำบรรยายใต้คลิปนี้ก็มีให้คลิกลิงก์เข้าไปได้นะครับคลิกเข้าไปก็จะสู่ตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างนะครับตัวเว็บไซต์ที่ผมให้ดูนั่นแหละนะครับยังไงก็ไปอ่านศึกษาทำความเข้าใจนะครับถ้าจะแสดงความคิดเห็นก็แสดงความคิดเห็นได้ตามขั้นตอนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับใครที่ชมแต่ยังไม่ได้กดติดตามยังไงก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเผื่อว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจที่ท่านอยากรู้นะครับท่านจะได้รู้ก่อนคนอื่นๆนะครับโดยเฉพาะกดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัพคลิปใหม่ให้ท่านได้ทราบกันด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ